Movie for you ขอเสนอ Security 2017เรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกมานับไม่ถ้วนครับเขาได้มาสมัครเป็นยามกะเด็กอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อหวังชีวิตอย่างสงบครับแต่แล้วเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ต้องการตัวคนที่อยู่ภายในห้างห้างเนี่ยถูกปิดล้อมไว้หมดแล้วก็ไม่มีอาวุธใดๆที่ใช้ต่อสู้ได้เลยครับเขาจึงต้องใช้ทักษะที่มีออกมาใช้นั่นก็คือนำสิ่งของภายในห้างมาทำเป็นอาวุธต่างๆเพื่อต่อสู้กับคนกลุ่มนี้ครับเขาบอกไว้เลยว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นแล้วก็มันสุดๆครับหากพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูเนื้อหากันเลยครับเรื่องราวครับเริ่มขึ้นมาที่เอ็ดดี้ครับซึ่งเราพบว่าเขาเคยเป็นอดีตทหารที่เคยไปลุยสงครามมาแล้วถึง3ครั้งติดต่อกันและตอนนี้นะเขากลับมาที่บ้านเกิดของเขาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปลงทะเบียนหางานครับกับกรมจัดหางานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีงานตรงกับความสามารถของคุณเขาจึงอยากให้เอ็ดดี้รอไปก่อนครับแต่เอ็ดดี้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าตั้งแต่ผมกลับมาบ้านก็ปีนึงแล้วผมยังไม่มีงานทำเลยแล้วรถของผมมันกำลังจะพังและผมต้องการงานจริงๆไม่ว่าคุณต้องการจะให้ผมทำอะไรผมยอมทำทั้งนั้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคุณเคยเป็นถึงผู้กองของกองพันคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับงานดีๆแต่เอ็ดดี้ก็ปฏิเสธครับแล้วก็บอกว่าผมไม่สนเรื่องยศผมต้องการงานเดี๋ยวนี้ผมต้องมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายก่อนที่เขาจะเดินออกไปจากห้องจัดหางานแล้วระหว่างที่เขาเดินออกมานั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินตามมาหาเขาแล้วก็บอกว่ามันมีงานนึงแต่คุณต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงมันไกลจากที่นี่มากแต่เอ็ดดี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาและเขาก็บอกว่าเขาจะเริ่มงานในคืนนี้ทันทีแล้วขณะนั้นเองครับกลุ่มตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกากำลังขับรถพาเด็กสาวคนนึงที่กำลังหลบอยู่ท้ายรถไปที่ไหนสักที่และพวกเขาก็พบว่ามีรถคันนึงตามพวกเขามาและมันก็ได้สาดไฟไปที่รถตำรวจก่อนที่รถตำรวจจะเหยียบตะปูเรือใบจนเกิดอุบัติเหตุจนรถพลิกคว่ำครับแล้วก็มีผู้ก่อการร้ายลงมาจากรถกราดยิงไปที่พวกเขาทั้งผู้ก่อการร้ายและก็ตำรวจได้สาดกระสุนใส่กันและตำรวจก็บอกให้เด็กผู้หญิงที่อยู่ท้ายรถให้วิ่งเข้าไปในป่าโดยที่ไม่ต้องหันหลังกลับมาและกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ยิงตำรวจจนตายทั้งหมดครับและในคืนนั้นเองครับเอ็ดดี้ก็ได้โทรหาภรรยาของเขาแล้วก็แจ้งว่าเขาอาจจะได้งานแล้วและเขาก็ฝากบอกลูกสาวของเขาได้ว่าผมอยู่ที่นี่แล้วในคืนนั้นเอ็ดดี้ก็ขับรถไปเริ่มงานในวันแรกทันทีครับโดยที่เขาขับรถไปที่ห้างแห่งหนึ่งครับแล้วก็บอกกับรปภว่าผมมาทำงานที่นี่วันแรกแล้วรปภก็ขอดูเอกสารเขาก่อนที่จะชี้แจงเงื่อนไขการทำงานของเอ็ดดี้ซึ่งงานที่เอ็ดดี้จะต้องทำนั่นก็คือการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าแล้วรปภคนนั้นเนี่ยก็ได้มาอธิบายโครงสร้างของอาคารแล้วก็พาเอ็ดดี้ไปที่ห้องพักของรปภก่อนที่รปภคนนั้นจะแนะนำตัวเองว่าชื่อแวนนะฮะเป็นหัวหน้ารปภกะดึกและเขาก็แนะนำให้เอ็ดดี้รู้จักกับรปภอีกคนที่ชื่อว่าเมสันซึ่งเขาทำหน้าที่เฝ้ากล้องวงจรปิดแล้วรปภผู้หญิงอีกคนที่ชื่อว่ารูบี้รวมถึงจอห์นนี่ซึ่งเป็นรปภที่ไม่ค่อยมีแรงครับเขามาที่นี่เพื่อนั่งๆนอนๆแล้วก็ได้รับเงินแค่นั้นแหละแล้วแวนก็ได้เอาชุดรปภมาให้เอ็ดดี้ใส่ครับและเขาก็มาแนะนำแผนกต่างๆของห้างให้เอ็ดดี้ดูแวนถามเอ็ดดี้ว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับห้างนี้หรือเปล่าเอ็ดดี้ก็บอกว่าทำไมห้างกระดิกถึงต้องใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยถึง5คนมันมีเหตุจำเป็นอะไรหรือเปล่าแวนก็ตอบกลับไปว่านายไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเอ็ดดี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ก่อนที่จะถามว่านายมาทำอะไรที่นี่กันแน่เอ็ดดี้ก็เลยบอกว่าฉันแค่ต้องการทำงานแล้วแวนก็อธิบายว่าในเมืองบริเวณโซนนี้มันเป็นเขตที่มีเหตุอาชญากรรมเยอะมากเหตุเพราะยาเสพติดครับแล้วแวนก็บอกกับเอ็ดดี้ว่าดูหุ่นของนายแล้วน่าจะเคยเป็นทหารมาแล้วแวนก็ถามกับเอ็ดดี้ว่าเขาเคยเป็นทหารยศอะไรในตอนแรกครับแวนก็เดาว่าเป็นจ่าแต่เอ็ดดี้ก็ตอบไปว่าเขาเคยเป็นผู้กองแต่ว่าเอ็ดดี้ก็บอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะเป็นใหญ่กว่าใครฉันแค่มาที่นี่เพื่อหาเงินเท่านั้นแวนก็ชอบใจครับแล้วก็บอกว่าเราน่าจะเข้ากันได้แล้วแวนก็มอบหมายให้เอ็ดดี้เนี่ยเดินตรวจตราชั้น4ครับซึ่งถ้าเขาได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆก็ให้วอร์เรกทุกคนในทีมก่อนที่จะทำอะไรโง่ๆลงไปแล้วเอ็ดดี้ก็ได้เดินมาตรวจตราห้างซึ่งในขณะนั้นครับไฟในห้างมันก็ไม่ค่อยติดครับเพราะว่าในตอนนั้นมีพายุเข้าเมืองแล้วในขณะนั้นที่เอ็ดดี้กำลังเดินตรวจตราอยู่นั้นเขาก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนนึงที่หนีออกจากตำรวจเนี่ยกำลังเคาะหน้าประตูเพื่อขอความช่วยเหลือและเหมือนว่าเหล่าผู้ก่อการร้ายกำลังตามตัวเธออยู่และเอ็ดดี้ก็ได้วิทยุหาเพื่อนร่วมทีมและบอกว่าเขาเจออะไรแล้วเอ็ดดี้ก็ไม่รอคำสั่งของหัวหน้าครับเขาตัดสินใจไปเปิดประตูให้เด็กเข้ามาข้างในห้างครับแล้วเมื่อเธอเข้ามาเด็กผู้หญิงก็เอาแต่ตะโกนว่าช่วยด้วยมันกำลังมาแล้วเธอก็สลบลงไปครับเอ็ดดี้นะฮะได้พาเด็กผู้หญิงเข้ามาในห้องพักของรปภครับหัวหน้ารปภก็บอกว่าเด็กคนนี้คงหนีออกมาจากบ้านแล้วทุกคนก็พยายามโทรหาตำรวจแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ครับและเมื่อพวกเขาเนี่ยต้องดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีชายใส่หมวกได้มาเคาะที่หน้าประตูห้างแล้วเขาก็บอกว่าผมมาตามหาลูกสาวซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ11ขวบแล้วแวนก็บอกว่าเธออยู่ที่นี่ครับเธอปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงแต่เอ็ดดี้ก็พยายามเข้ามาเบรกทุกคนเอาไว้แล้วบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่พ่อของเด็กจริงๆเพราะว่าเด็กหญิงเนี่ยตอนที่มาที่นี่เธอมีอาการกลัวมาก
แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อเธอจริงก็ไม่ได้รับประกันว่าเขาจะเป็นคนดีเสมอไปเขาอาจจะทำอะไรเธอก็ได้แต่ทีมรปภก็ไม่ฟังเอ็ดดี้ครับรปภได้อุ้มเด็กสาวลงมาที่หน้าประตูห้างแล้วในขณะนั้นเอ็ดดี้ก็พยายามถามข้อมูลเด็กหญิงว่ามันตรงกับที่เขาเห็นหรือเปล่าจนกระทั่งเขาถามว่าเด็กใส่ฟันเหล็กหรือเปล่าชายคนนั้นก็นิ่งเงียบไปครับแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้ใส่ซึ่งเธอก็ไม่ได้ใส่จริงๆและทันใดนั้นเด็กหญิงก็ได้ฟื้นจากอาการสลบและเมื่อเธอเห็นคนที่จะมารับตัวเธอก็กรีดร้องและวิ่งหนีเข้าไปในห้างครับเอ็ดดี้เลยตัดสินใจล็อกประตูเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะพบว่ามีคนหนึ่งในนั้นเนี่ยถือกระเป๋าเงินมาและชายใส่หมวกก็บอกกับแว่นว่านี่คือเงิน $1,250,000 สิ่งที่ฉันต้องการให้นายทำก็คือลบกล้องวงจรปิดซะแล้วให้บอกคนอื่นว่าพายุเข้าจนกล้องไม่สามารถจับภาพได้และให้บอกว่าเราไม่เคยเจอกันแล้วชายใส่หมวกก็บอกว่าฉันมีทางเลือกให้นายนั่นคือเอาเด็กมาให้ฉันเพื่อแลกกับเงินเพื่อเอาไปเสวยสุขส่วนอีกทางคือถ้านายไม่ยอมนายก็ต้องตายอยู่ที่นี่อย่างสยดสยองเอ็ดดี้สั่งให้แว่นถอยออกมาจากประตูครับแต่ทว่าตอนนั้นเนี่ยแว่นก็ลังเลว่าเขาจะตัดสินใจยังไงดีระหว่างช่วยเด็กหรือปล่อยให้เด็กไปกับมันแล้วแว่นก็พยายามจะไขประตูให้มันเข้ามาครับแต่ว่าเอ็ดดี้ได้ผลักแว่นไปชนกับประตูกระจกนะฮะเพื่อไม่ให้มันเข้ามาข้างในแล้วชายใส่หมวกก็บอกกับเอ็ดดี้ว่าแกต้องโทษตัวเองนะที่ปล่อยให้ทุกคนต้องตายก่อนที่จะบอกว่าขอบคุณที่รับใช้ชาติมันเหมือนรู้ว่าเอ็ดดี้เคยเป็นทหารมาก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะและชายใส่หมวกก็ได้เดินไปหากลุ่มของมันแล้วก็บอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมันยังอยู่ในห้างแล้วให้ทั้งกลุ่มเนี่ยไปคุมพื้นที่ลานจอดรถพวกเราจะบุกเข้าไปข้างในห้างครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้ชื่อของเด็กหญิงนะฮะว่าชื่อเจมี่แล้วเอ็ดดี้ก็ได้มาตามหาเธอในห้างครับแล้วก็เขาก็บอกกับเธอว่าสามารถไว้ใจเขาได้ครับเพราะว่าเขามีลูกสาวรุ่นเดียวกับเธอเหมือนกันเอ็ดดี้พยายามเดินหาเจมี่จนในที่สุดก็โผล่มาข้างหลังของเอ็ดดี้ครับแล้วก็ปืนเจาะเขาแล้วบอกว่าหนูต้องการเสื้อผ้าที่แห้งแล้วก็อย่าพูดกับหนูเหมือนหนูเป็นเด็กด้วยเอ็ดดี้ก็ตอบตกลงแล้วเจมี่ก็บอกว่าคุณต้องสัญญานะว่าจะต้องปกป้องหนูแล้วเอ็ดดี้ก็ได้สัญญากับเด็กน้อยไปครับรปภ.ทั้งกลุ่มนะฮะได้มารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่มันมาตามหาเด็กคนนี้ก็เพราะว่าเจมี่เป็นลูกของนักบัญชีคนหนึ่งซึ่งเขาพยายามเอาข้อมูลเรื่องแก๊งไปเปิดเผยให้กับตำรวจครับแต่ว่าพวกแก๊งเนี่ยก็จับได้แล้วก็ฆ่าเขาและเธอก็เป็นพยานปากสำคัญเพียงคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พ่อของตัวเองโดนฆ่าจากพวกชาวแก๊งครับนั่นทำให้พวกมันตามล่าเธอและต้องขึ้นให้การกับศาลพรุ่งนี้แล้วเอ็ดดี้ก็บอกว่าเดี๋ยวพวกมันก็กลับมาเพราะพวกมันเป็นคนตัดสัญญาณโทรศัพท์เราและทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นกล้องวงจรปิดครับว่าพวกมันกำลังดูลาดเราอยู่บริเวณลานจอดรถครับและเอ็ดดี้ก็เสนอว่าเราควรที่จะซ่อนตัวเจมี่เอาไว้ก่อนแล้วแวนกับเอ็ดดี้ก็พาเธอไปแอบในห้องเก็บของครับและเขาก็ได้ให้อุปกรณ์ต่างๆกับเธอและเจมี่ครับก็บอกว่าพ่อแม่ของหนูตายหมดแล้วและหนูต้องเข้าให้การในวันพรุ่งนี้เพื่อเอาผิดพวกมันและเอ็ดดี้ก็บอกว่าเธอต้องอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะเข้ามาห้ามออกไปไหนเด็ดขาดและแล้วครับกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้มาพังรถของพวกเขาเพื่อที่จะให้ขับหนีไม่ได้ครับส่วนเมสันก็เสนอว่าให้พวกเราหนีไปจากที่นี่กันเถอะและเมสันก็ได้ถามคำว่าเอ็ดดี้เนี่ยมันเป็นใครทำไมมันสั่งพวกเราทุกคนมันไม่ใช่หัวหน้าเราซะหน่อยแต่ว่าแวนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าเราแล้วและฉันก็ไม่อยากตายในคืนนี้เมสันเนี่ยยืนยันว่าเขาจะออกไปนะฮะแต่เอ็ดดี้ก็บอกว่าถ้านายไปเนี่ยนายก็จะตายพวกมันเป็นมืออาชีพและไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่ทำให้เมสันได้ตัดสินใจอยู่กับทุกคนในกลุ่มต่อไปครับโดยภารกิจต่อไปของพวกรปภ.นั่นก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมาขวางประตูไว้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาในขณะที่ชายใส่หมวกได้สั่งให้ลูกน้องของมันขับรถพุ่งชนเข้าประตูห้างแล้วก็มีลูกน้องคนนึงนะฮะกระโดดปีนกำแพงขึ้นไปก่อนที่กลุ่มรปภ.จะจุดไฟใส่โซฟาแล้วก็โยนลงมาข้างล่างครับทำให้โซฟาเนี่ยมีเพลิงลุกท่วมลงมาทับรถยนต์ครับจนคนขับเนี่ยต้องหนีออกมาขณะที่มีไฟคลอกเต็มตัวแต่พวกก่อการร้ายเนี่ยก็ได้ใช้สไนเปอร์ยิงสังหารทิ้งทันทีครับแต่ว่าลูกน้องของมันคนนึงก็ได้ปีนกำแพงขึ้นมาแล้วก็ถือขวานพุ่งเข้ามาพยายามสับไปที่คอของแว้นครับแต่ว่าแว้นก็หลบได้แล้วทั้งคู่ก็ฟัดกันอยู่บนบันไดครับและทั้งสองคนนี้ก็ได้ผลัดกันต่อยครับและขณะที่มือสังหารกำลังจะฆ่าแว้นรูบี้ก็ได้มาช่วยเขาได้ทันโดยการฟาดไปที่ข้างหลังมันครับแล้วก็สามารถช่วยแว้นออกมาได้แล้วกลุ่มรปภ.ก็ได้มาวางแผนกันครับรูบี้บอกว่าฉันจะช่วยทุกคนเองเอ็ดดี้ก็บอกกับทุกคนว่าเรามีเวลาไม่มากแค่ประมาณ30นาทีก่อนที่พวกมันจะพังประตูเข้ามาเราต้องซื้อเวลาแล้วเล่นงานพวกมันให้ได้มากที่สุดและถ้ามีโอกาสก็จัดการมันได้เลยไม่ต้องไปลังเลแล้วเอ็ดดี้ก็วางแผนให้แต่ละคนไปอยู่ในแผนกต่างๆในห้างครับเพื่อหลอกล่อให้มันดานที่สุดครับจนกว่าตำรวจจะมาถึงและจอห์นนี่ก็ได้มาประกอบระเบิดครับก่อนที่แต่ละคนเนี่ยจะวางกับดักของตัวเองเอาไว้นะฮะแล้วก็ระหว่างที่เอ็ดดี้กำลังวางแผนให้ทุกคนอยู่นั้นเจมี่ก็ได้โผล่ออกมาทำให้เอ็ดดี้หัวเสียเป็นอย่างมากและเจมี่ก็ได้มาบอกกับเขาว่าถ้าจะให้หนูซ่อนที่จะให้ซ่อนต้องมั่นใจได้ว่าพวกมันจะต้องไม่มาเจอแล้วอีกอย่างหนูก็ช่วยพวกคุณได้แต่เอ็ดดี้ก็บอกว่าเราตกลงกันแล้วนะว่าเธอต้องอยู่ข้างในนั้นซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพวกมันก็ได้บุกเข้ามาในห้างแล้วครับแล้วก็ได้เข้าไปที่ห้องของกล้องวงจรปิดครับแล้วหัวหน้าของพวกมันก็สั่งให้ทำลายทุกอย่างอย่าให้ใครเหลือรอดออกไปได้และกับดักแรกของพวกรปภ.ก็ได้ผลครับพวกนักฆ่าได้เดินผ่านกรงเหล็กแต่ก็ถูกไฟช็อตซะก่อนครับและรูบี้ก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพวกมันเข้ามาแล้วครับ
และในตอนนี้ครับเจมี่ก็ได้ใช้รถบังคับติดกล้องเพื่อดูว่ามันอยู่ที่ไหนก่อนที่จะถูกจับได้ครับก่อนที่แฮกเกอร์ของพวกกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้เข้ามาในสัญญาณวิทยุของพวกรปภ.โดยหัวหน้าแก๊งก่อการร้ายแนะนำตัวเองว่ามันชื่อชาลีครับแล้วเอ็ดดี้ก็ได้คุยกับชาลีแล้วบอกว่าตอนนี้เด็กหนีไปแล้วสายตรวจก็อาจจะโผล่มาได้ทุกเมื่อและเราก็เป็นเจ้าบ้านย่อมได้เปรียบอยู่แล้วและชาลีก็ได้บอกลูกน้องของเขาว่าถ้าพวกแกทำให้เด็กตายได้พวกแกจะได้โบนัสคนละ $100,000แต่ถ้าพวกแกปล่อยให้เด็กหนีรอดไปได้พวกแกก็จะถูกตามเก็บไม่ใช่แค่เท่านั้นแต่รวมไปถึงครอบครัวสัตว์เลี้ยงและผู้คนที่แกรู้จักก่อนที่ชาลีจะสั่งให้ลูกน้องของเขาไปตามล่าเด็กหญิงครับและแล้วครับรูบี้ก็วางกับดักให้พวกมันยิงไปที่ผนังครับก่อนที่เธอจะใช้ธนูซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวของเธอยิงเข้าไปโดนนักฆ่าผู้หญิงครับแต่เธอก็ไม่เป็นไรเธอดึงลูกธนูออกมาอย่างง่ายดายครับและรูบี้ก็ยิงธนูเข้าไปอีกดอกนึงที่ขาแล้วมันก็กราดยิงไปเรื่อยๆจนรูบี้ต้องมาหลบที่หลังเคาน์เตอร์ครับแล้วพวกมันเนี่ยก็มาดูแล้วและเห็นว่าเธอนั้นตายไปแล้วครับแต่พวกมันไม่รู้เลยว่ารูบี้นั้นเล่นละครตบตาพวกมันอยู่ในขณะที่เบสันได้โยนระเบิดประดิษฐ์ของเขาใส่มันครับมันก็ทำให้ผู้ก่อการร้ายนั้นแสบตาแล้วก็ขณะที่มันเดินมาเมสันก็ได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่มันจนล้มลงครับแล้วพวกเขาก็ได้หยิบปืนกลของมันเนี่ยยิงไปที่นักฆ่าที่จะเข้ามาอย่างมั่วๆซั่วๆฮะแต่มันก็ได้ผลนะครับเขาสามารถเก็บนักฆ่าไปได้อีกคนนึงแต่แล้วเมื่อเอ็ดดี้ได้เช็คสัญญาณวิทยุของทุกคนว่ายังอยู่ดีไหมก็พบว่าเมสันไม่ตอบครับเขาคิดว่าเมสันนี่กำลังเกิดอันตรายเอ็ดดี้เลยจะเข้าไปช่วยเขาครับและระหว่างที่เขาเดินเข้าไปนั้นพวกนักฆ่าดันเห็นว่าเอ็ดดี้ยืนอยู่ครับพวกมันเลยไล่ยิงเขาและเอ็ดดี้ก็ได้วอหาเมสันครับและสั่งให้ทุกคนเนี่ยออกมาจากจุดนั้นซึ่งในตอนนั้นครับตำรวจได้ขับผ่านทางห้างพอดีนะครับทำให้พวกมันต้องหยุดยิงไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นเป้าของตำรวจครับแล้วเมื่อรถสายตรวจกำลังจอดอยู่หน้าห้างครับจอห์นนี่ก็พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านไฟฉายแต่ก็พบว่าไฟฉายเนี่ยมันเสียครับเขาจึงออกไปเรียกตำรวจแต่เมื่อเขาโผล่หน้าไปที่ประตูห้างพลสไนเปอร์ที่กำลังซุ่มยิงอยู่ก็ได้ลั่นปืนใส่หัวกระบาลของจอห์นนี่จนตายคาที่ทันทีครับแล้วเอ็ดดี้นะฮะก็ได้มาวอลคุยกับทุกคนว่าฉันอยากให้ทุกคนระวังตัวให้ดีเพราะว่าตอนนี้เราเสียจอห์นนี่ไปแล้วและเอ็ดดี้ก็สั่งให้เมสันไปส่องศูนย์อาหารว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็บอกว่าทนายไม่ย้ายที่เนี่ยนายตายแน่แต่เมสันก็บอกว่าเขาอยู่ที่โกดังสินค้าเขาขยับไม่ได้และเอ็ดดี้ก็บอกให้เจมี่เนี่ยช่วยดูศูนย์อาหารหน่อยและเขาอยากรู้ว่าพวกมันมีกี่คนและเอ็ดดี้ก็สั่งให้ทุกคนไปรวมกันที่เดียวภายในเวลา30นาทีส่วนเจมี่ก็ได้ใช้รถบังคับติดกล้องของเธอไปส่องดูพวกมันครับและบอกว่าพวกมันมีกันอยู่5คนแล้วเอ็ดดี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการพวกนั้นเองครับเอ็ดดี้เนี่ยได้พุ่งมาล็อกคอของนักฆ่าคนหนึ่งครับแล้วพวกมันทั้งหมดก็ไล่ยิงไปที่เขาแต่ถ้าว่าเขาก็เอาศพของมันเนี่ยมาบังตัวไว้ได้ทำเป็นโล่มนุษย์นะฮะและเอ็ดดี้ก็ได้ชักปืนพกไล่ยิงพวกมันก่อนที่เขาจะสไลด์ตัวไปเก็บมัน2ศพแล้วก็ดันอีกศพนึงทะลุกระจกห้างแล้วก็ยิงมันทิ้งซะก่อนที่จะมีนักฆ่าคนหนึ่งมาข้างหลังครับแล้วก็ซ้อมเขาเอ็ดดี้พยายามพุ่งเขาไปหยิบปืนครับแต่ว่าก็หยิบไม่ได้แต่ว่าก็ได้ถีบมันครับจนหน้ามันฟาดลงกับโต๊ะแล้วก็ใช้ปืนพกยิงมันทิ้งแล้วในขณะนั้นเองแว้นได้มาเจอกับรูบี้แต่ว่าเขาก็ถูกพวกนักฆ่าเจอแล้วก็โดนไล่ยิงทำให้เอ็ดดี้ต้องรีบวิ่งมาช่วยครับเอ็ดดี้ได้ใช้ปืนพกไล่เก็บพวกมันไปเรื่อยๆก่อนที่จะพุ่งเข้ามาในคลังสินค้าทำให้เมสันเอาปืนยิงเขาแต่ว่าเอ็ดดี้เนี่ยก็หลบได้ก่อนที่จะบอกกับเมสันว่านี่ฉันเองแล้วกลุ่มรปภ.ทุกคนก็ได้เข้ามาที่โซนหนึ่งของห้างครับและพวกเขาก็ปิดประตูไว้นั่นทำให้ชาลีโมโหเป็นอย่างมากไอ้พวกลูกกระจอกพวกนี้มันไม่ได้เรื่องเลยสงสัยจะต้องออกโรงเองซะแล้วซึ่งในขณะนั้นครับแวนได้มาปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บของรูบี้ครับแล้วก็เอ็ดดี้เนี่ยได้มอบปืนไฟฟ้าให้กับเจมี่แล้วก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาหนูใช้อันนี้ช็อตมันไปเลยนะแล้วในตอนนั้นครับที่ชาลีพยายามเจรจากับเอ็ดดี้ครับแล้วบอกว่าฉันจะยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้นายนั่นก็คือส่งเด็กคนนั้นมาไม่งั้นฉันจะพังที่นี่ให้ราบเอ็ดดี้ก็บอกว่านี่เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนับตั้งแต่แกจะบุกเข้ามาที่นี่และไม่นานตำรวจก็คงจะมาที่นี่แล้วแกไม่รอดแน่แต่ว่าชาลีก็บอกก็เป็นไปไม่ได้ตำรวจมาแล้วก็ไปแล้วและพวกแกจะไปรอดได้ยังไงแล้วเมสันซึ่งในขณะนั้นก็ได้ดูกล้องวงจรปิดอยู่ครับก็พบว่ามีตำรวจอยู่ข้างนอกแต่เอ็ดดี้ก็บอกว่าข้างนอกมันมีรถสื่อสารอยู่ซึ่งมันเอาไว้ใช้ดับสัญญาณโทรศัพท์พวกตำรวจเลยไม่เข้ามาทำให้เอ็ดดี้ต้องไปเอารถสื่อสารออกนะฮะและเมื่อเอ็ดดี้เปิดประตูเขาได้มอบหน้าที่ให้แวนเป็นคนยิงพวกมันเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้ครับซึ่งในขณะนั้นตำรวจได้เข้ามาที่ห้างพอดีครับขณะที่กลุ่มก่อการร้ายแล้วก็รปภ.กำลังยิงกันอยู่แวนก็ไปยิงโดนถังแก๊สจนมันระเบิดครับทำให้ผู้ก่อการร้ายตายเป็นจำนวนมากแต่ว่าเขาก็ถูกยิงเข้าไปที่แขนครับซึ่งในตอนนั้นตำรวจก็ได้บอกกับเอ็ดดี้ว่าให้พาเด็กมาหาเขาเอ็ดดี้เลยบอกกับเมสันว่าให้พาเด็กลงมาแต่เมสันก็บอกว่าฉันจะพาเจมี่ลงไปตอนนี้ไม่ได้ไม่งั้นตายแน่แล้วแวนก็คิดแผนได้ครับเขาบอกกับเจมี่ว่าถ้าฉันยืนให้หนูวิ่งสุดชีวิตไปหาตำรวจเลยนะแล้วแวนก็บอกว่าหนูต้องออกไปจากที่นี่และเล่นงานในพวกชั่วนั้นนะหนูสัญญาได้ไหมเจมี่ก็บอกว่าหนูสัญญา
และทันใดนั้นแว้นก็ลุกขึ้นมายิงกับพวกมันด้วยสภาพที่เขาบาดเจ็บจากแขนที่โดนยิงอยู่นะครับและเมสันก็พาเจมี่วิ่งออกไปในขณะที่พวกนักฆ่าได้มาหาแว้นแล้วก็จัดการฆ่าเขาทิ้งไปครับซึ่งในตอนนั้นเอ็ดดี้ก็สังเกตว่าพวกตำรวจที่กำลังควบคุมตัวเขาอยู่นั้นมีรอยสักรวมถึงมีท่าทีไม่เหมือนตำรวจเอ็ดดี้เลยวอลบอกกับเจมี่ว่าหนูจำได้ไหมหนูต้องกลับบ้านพร้อมกับตุ๊กตาหมีของหนูทำให้เจมี่รู้สึกตัวแต่ว่าตำรวจปลอมก็ได้ฆ่าเมสันทิ้งทันทีส่วนเอ็ดดี้ก็ได้ต่อสู้กับพวกมันครับจนสามารถเอาตัวรอดได้และในตอนนี้เจมี่ก็ได้ไปแอบเอ็ดดี้นะฮะได้บอกกับเจมี่ว่าเราจะทำให้ทุกคนที่เสียสละชีวิตเอาไว้เนี่ยสูญเปล่าไม่ได้ครับเราต้องอยู่ให้รอดเอ็ดดี้ได้วางแผนกับเจมี่ว่าให้เธอไปเอาวิทยุของรูบี้ครับแล้วก็กดสัญญาณฉุกเฉินและพวกคนดีจะมาช่วยเธอเอ็ดดี้นะครับได้ขับรถไล่ยิงพวกนักฆ่าแต่ว่าในตอนนั้นเองชาลีก็ได้เดินมาหาเจมี่นะครับและชาลีก็ตะโกนบอกเจมี่ว่าไม่มีใครมาเจอเธอหรอกเพราะว่าเราอยู่ห่างจากทางหลวงนะครับและในตอนนั้นมือขวาของชาลีก็ได้โดดลงมาจัดการกับเอ็ดดี้ครับทั้งคู่ได้ต่อสู้กันด้วยวิชามือเปล่าครับเอ็ดดี้ก็ได้จับมันล็อกไว้กับพื้นแต่มันก็ได้ดีดตัวเองขึ้นมาและทั้งคู่ก็ได้กลับมาสู้กันอีกครั้งมันพยายามจะแทงเอ็ดดี้จนสามารถแทงเข้าไปที่ขาของเขาได้แต่เอ็ดดี้เนี่ยก็จับมันทุ่มลงพื้นครับและเอ็ดดี้ก็ได้ใช้จังหวะนี้ขับรถหนีออกไปได้ซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยกระโดดก่อนที่รถจะขับตรงไปชนกับรถตู้ครับซึ่งเป็นรถสื่อสารที่เอาไว้ดับสัญญาณรถจนเกิดไฟไหม้ขึ้นครับแล้วก็เอ็ดดี้ได้วอหาเจมี่ให้เธอทำตามแผนทันทีโดยให้ไปใช้วิทยุของรปภเพื่อเรียกคนเข้ามาช่วยและเจมี่ก็ได้เดินไปหยิบวิทยุของรปภและบอกว่าโปรดมาช่วยหนูด้วยซึ่งในตอนนี้เอ็ดดี้ก็โดนมือสไนเปอร์ส่องยิงจนบาดเจ็บก่อนที่เอ็ดดี้จะใช้ปืนยิงมือขวาของชาลีจนมันตายไปครับและเขาก็สลบลงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยชาลีกำลังไล่หาตัวเจมี่อยู่ครับและชาลีก็บอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการก็คือเธอไม่ต้องขึ้นให้การในชั้นศาลฉันไม่ต้องการให้เธอตายเลยและชาลีก็จับตัวเจมี่ได้ในขณะนั้นเอ็ดดี้ที่มีอาการสะบักสะบอมก็ได้ฟื้นขึ้นมาหาพวกเขาและเอ็ดดี้ก็บอกกับเจมี่ว่าเจมี่ดูรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วเจมี่ก็ได้หยิบเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่ชาลีจนมันล้มลงครับและเอ็ดดี้ก็ลั่นไกไปที่ชาลีจนมันตายลงไปแล้วในตอนนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทุกคนพอดีแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกมาจากห้างครับก่อนที่เอ็ดดี้จะได้กอดกับเจมี่ซึ่งเขาพบว่าแว้นหัวหน้าของเขายังไม่ตายครับและเมื่อเอ็ดดี้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลก็พบว่าเจมี่นั้นได้เฝ้าเขาอยู่และเธอก็บอกว่าหนูจะย้ายไปจากที่นี่เร็วๆนี้แล้วและหนูจะมาบอกคุณว่าขอบคุณก่อนที่หนูจะจากไปแล้วในตอนนั้นลุงของเจมี่ที่รักเธอมากครับก็ได้มาหาเธอพอดีทำให้เธอวิ่งเข้าไปสวมกอดกับลุงแล้วเมื่อเอ็ดดี้ออกจากโรงพยาบาลครับก็ได้มาหาลูกเมียที่ไม่ได้พบกันนานก่อนที่จะไปอกกอดลูกสาวและภรรยาอย่างอบอุ่นก่อนที่หนังจะจบลงครับเป็นไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Security 2017นะฮะเรื่องราวของอดีตทหารที่ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนได้มาสมัครเป็นยามอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อหวังใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะฮะที่ต้องการตัวเด็กสาวผู้เป็นพยานปากเอกจนเกิดเป็นเกมแมวจับหนูขึ้นมาครับแต่เขาก็ใช้ความรู้และทักษะที่มีจัดการพวกนั้นจนเรียบและช่วยเด็กสาวเอาไว้ได้สำเร็จทั้งมันแล้วก็รุนระทึกแบบสุดๆเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำเลยครับเรื่องนี้สนุกมากนะฮะและก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Movie For You ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงาน Movie For You ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ